ทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยในเชิงวัฒนธรรมเป็นประเทศที่นับถือศาสนาต่างกันมหาศาลแต่ไม่มีความขัดแย้งวงเล็บที่รุนแรงแล้วในความหลากหลายแบบนี้คงต้องการมาให้กำลังใจคุณต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายคุณต้องหนักแน่นนะคุณต้องอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาทำให้เรื่องส่วนตัวมัวบอกไปหรือว่าทำให้ศาสนาจากที่ต้องดำรงอยู่ท่ามกลางสังคมพหุความเชื่อเนี่ยก็ยังสามารถที่จะตั้งมั่นหนักแน่นแล้วก็เจริญชีวิตต่อไปได้อย่างดีและมีความสุขการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรสำหรับประเทศไทยบ้างครับถ้าเกิดเราจะตอบแบบความเป็นประเทศไทยนะครับพระสวานี่ก็เป็นประมุขสูงสุดของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็มีผู้นับถือทั่วโลกเนี่ยอยู่ประมาณ1,000 กว่าล้านคนเราก็ต้องถือว่าท่านก็เป็นบุคคลสำคัญของโลกก่อนเพราะนั้นเมื่อบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยมาที่ประเทศของเราผมก็มีความเชื่อว่าก็เป็นเกียรติในฐานะชาวคริสต์คนหนึ่งครับการเสด็จเยือนของโป๊ปครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรสำหรับคุณพ่อบ้างครับการเสด็จมาแน่นอนพระองค์ก็มีความเป็นผู้ปกครองนครรัฐวาติกันเป็นผู้นำศาสนาแต่ในมุมนึงเนี่ยพระองค์ก็มีความเป็นพ่อเราจะได้ยินคำว่าโป๊ปปาปาอะไรเงี้ยปาปาคือพ่อเพราะนั้นความรู้สึกในการมาเยือนของพระองค์เนี่ยผมว่าก็พ่อมาเยี่ยมลูกเมื่อ35 ปีที่แล้วครับที่สมเด็จพระสันตะปาปายอนปอที่2นะครับเคยเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนั้นมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับมีบรรยากาศอะไรบ้างที่คุณพ่อพอจะเล่าได้ครับเปลี่ยนไปครับอย่างน้อยก็เป็นเรื่องของสถานที่แล้วก็ยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีมากขึ้นครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือความสุขความชื่นชมยินดีในวันนั้นเนี่ยพระสปาจอนปอที่2นะครับก็เสด็จที่สนามสุพัชราศัยเหมือนกันผมจะจำอันหนึ่งได้อย่างสนิทใจเลยก็คือว่าพระองค์พยายามที่จะพูดภาษาไทยอ๋อครับแล้วท่านก็พูดที่สนามสุว่าพ่อรักเมืองไทยโอ้โหเราก็จำแล้วเราก็รู้สึกแบบมันอบอุ่นหัวใจกลับมาที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสครับภาพที่เรามักจะได้เห็นตามสื่อต่างๆคือพระองค์มักจะเสด็จไปเยี่ยมเยือนคนที่ยากไร้มีบางตอนถึงขนาดแบบทรงจูบเท้าคนยากไร้เหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับภาพเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างครับพระสปาเนี่ยชอบสอนด้วยแบบอย่างคือบางครั้งเนี่ยการเทศสอนเราฟังสัก5 นาทีเราก็ไม่ฟังแล้วแต่ว่าเวลาที่ทำเนี่ยมันมาจากหลักคิดที่อยู่เบื้องหลังอย่างก้มลงไปจูบเท้าเนี่ยคือเป็นเรื่องของแบบผู้นำประเทศแถบประเทศแบบแอฟริกาที่มีคอนฟลิกต์กันเชิญมาเลยแล้วก็ตอนท้ายไม่พูดอะไรเลยก้มไปจูบซะงั้นปรารถนาให้เขาแบบเหมือนกับคืนดีหรืออะไรต่างๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็สิ่งที่มันคืนดีก็เกิดนะคือเรามองเนี่ยเรายังสะเทือนใจเลยแต่คนที่แบบได้รับการก้มลงไปจูบเท้าเนี่ยเขาจะไม่คิดอะไรเลยแหละแน่นอนนะครับเรื่องราวแบบนี้มันจะมีคนที่มองในด้านตรงข้ามครับเช่นว่าอ๋อจุดเท้าแบกกล้องตากล้องเต็มเลยอะไรเงี้ยผมอ่านในคอมเมนต์นะครับแต่เราก็ไม่ไปขัดแย้งกันไม่ไปว่ากันแต่เพียงแต่ว่าผมอยากจะให้มองไกลไปกว่านั้นอีกครับคนคนหนึ่งถ้าสร้างภาพเนี่ยมันสร้างได้แป๊บเดียวแหละครับเดี๋ยวก็เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันก็มาจากชีวิตของเขาเพราะนั้นเนี่ยภาพองค์พระสปาเนี่ยเขาสอนด้วยแบบอย่างผมไม่ได้พูดเยอะนะครับไม่ได้เจ็บคอด้วยแต่ว่าผมคิดว่าแบบอย่างเนี่ยมันมีพลังในส่วนตัวคุณพ่อเองครับมองโป๊ปองค์นี้เป็นแบบอย่างในด้านไหนบ้างครับสำหรับผมเองผมตื้นตันใจเสมอๆนะครับในการที่เมื่อเห็นสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติคือสมมติพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยไปไม่รู้กี่ที่ภารกิจคนอายุ83เราทำงานวันหนึ่งกระตึ้งหนึ่งเราก็แย่แล้วคือพวกเอาพลังอะไรมาทำสิ่งเราแต่เมื่อเราค่อยๆสัมผัสชีวิตของพระองค์เราก็เริ่มพบว่าความศรัทธาที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของคนเราไอ้แรงศรัทธาเนี่ยมันจะหนุนนำเราเดินไปในทิศทางที่ทำงานต่อไปมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำอุปสรรคมีแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาทำให้เราท้อแท้หรือหมดแรงโอเคมันอาจจะเหนื่อยก็พักหน่อยแล้วก็ไปต่อไฮไลท์อย่างนึงของการเสด็จเยือนของโป๊ปในครั้งนี้ก็คือการกล่าวสุนทรพจน์กับชาวไทยในการกล่าวสุนทรพจน์อย่างเงี้ยครับมันมีความสำคัญยังไงหรือว่ามันจะสะท้อนทิศทางอะไรยังไงบ้างครับสิ่งที่พระองค์จะกล่าวเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงคิดถึงแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญแต่ละจุดเนี่ยมันจะเหมือนมันเหมือนจะมีธีมของมัน
มาสนามสุขธีมของมันก็คือว่าพบประชาชนทั่วไปมาทำเนียบรัฐบาลก็พบท่านผู้นำภาครัฐพบทูตานุทูตพบกับสมเด็จพระสังฆราชก็เรื่องศาสนาพบเยาวชนก็เรื่องเยาวชนพบผู้นำในทางด้านจิตวิญญาณที่เป็นคนไทยก็คงจะตัดอีกแบบก็จะมีความหลากหลายมันก็จะเป็นเรื่องราวพอร้อยเรียงเนี่ยสิ่งที่เราจะค้นพบก็คือว่าคำสอนที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ได้นับถือคริสต์ศาสนาเราเนี่ยอาจจะมองว่าก็เป็นคำสอนที่มีข้อคิดที่ดีจะเป็นอีกเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ประเทศไทยก็จะต้องถูกจารึกไว้แน่ๆแต่ประวัติศาสตร์โลกจารึกไปแล้ว